ข้อสอบนี่ทำฉันเสียเวลาจริงๆโอ้จริงบอกคำตอบของคำถามพวกนี้ให้หน่อยดินั่นแหละเอาคำตอบทั้งหมดมาเร็วทำไมใช้เวลานานจังอ่ะจริงกลับมานี่นี่เดินไรอ่ะดีไม่กลับมาแล้วงั้นบอกคำตอบได้เลยแล้วคำถามข้อนี้ล่ะเยี่ยมในที่สุดก็ทำข้อสอบเสร็จแล้วฉันพอใจกับการช่วยเหลือของนายนะไก่งวงรมควันคือที่สุดฮะฉันต้องไปยิมในอีก15นาทีเหรอสงสัยแซนด์วิชต้องรอก่อนแล้วล่ะฉันจะเอาชุดออกกำลังกายไปด้วยแต่ฉันอยากอยู่บ้านแล้วก็ดูอะไรเรื่อยเปื่อยจังอยากได้กล้ามเนื้อจริงๆหรอฉันคงต้องกินเจ้านี่ทีหลังแทนใครจะรู้ว่ามีถุงพลาสติกใบนี้เราเจอกันนะคุณแซนด์วิชรสชาติของแกจะดีขึ้นหลังจากฉันออกกำลังกายเสร็จเจลอาบน้ำก็ห้ามลืมหวังว่าของทุกอย่างจะยัดลงไปในนี้ได้นะแกต้องอยู่บ้านโลชั่นโอเคเข้าไปทำไมรู้สึกในนี้มันเปียกๆอ่ะโอ้ไม่นะแซนด์วิชของฉันกลายเป็นซุปแล้วซุปสบู่เหลวบ้าจริงคงไม่ได้กลิ่นไก่งวงแล้วสินะจำไว้เลยว่าต้องปิดฝาสบู่ให้แน่นแล้วจะทำยังไงกับของพวกนี้ดีอ่ะรู้แล้วเพื่อให้ของของคุณปลอดภัยจากการหกหรือรั่วคลายฝาก่อนเก็บมันเข้ากระเป๋าจากนั้นเอาถุงแซนด์วิชอันใหญ่มาคลุมพวกมันแล้วหมุนฝาทับถุงพลาสติกดูสิจะไม่มีการหกเกิดขึ้นในกระเป๋าแล้วล่ะฉันน่าจะคิดได้ก่อนใส่อาหารลงไปนะถึงเวลาไปยิมแล้วมากเลยเกมนี้มันสนุกจริงๆไม่เป็นไรครับผมไม่เอาก็ได้นี่ข้อสอบเธอรู้เรื่องสอบหรือเปล่าไม่อ่ะเราแกล้งหัวใจวายกันดีไหมเริ่มทำได้เลยทำไงกันดีฉันคิดอะไรออกแล้วโทษนะคะหนูขอไปห้องน้ำได้ไหมได้สิไปเลยขอบคุณค่ะเยี่ยมบางทีถ้าฉันไม่ดีกว่าไงคนสวยทีนี้ก็ได้เวลาทำตามแผนแค่ลงลิฟต์ตรงนี้หน่อยแล้วก็ด้านนี้นิดนึงเยี่ยมเลยตรงหน้าผากด้วยฉันนี่น่ารักจริงๆเกลี่ยมันสักหน่อยสีนี่สวยมากเลยโอเคตรงไหนอีกรู้แล้วผ้าพวกหัวที่ไงเอาผ้าไปชุบน้ำร้อนแล้วมาวางไว้บนหน้าผากอุ๊ยยิ่งร้อนเหมือนกันนะเนี่ยแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วครูคะหนูรู้สึกไม่ค่อยสบายหนูว่าหนูเริ่มจะไม่มีแรงแล้วครูคะสนใจหนูหน่อยหลับแล้วนะนั่นเกิดอะไรขึ้นน่ะโอ้เธอตัวร้อนจี๋เลยหนูว่าหนูต้องการพักผ่อนค่ะไปแล้วนะเดี๋ยวสิไม่แฟร์เลยนะแต่แผนเธอดีนะบายครูครับผมก็ไอนะเว้อหวัดดีจ้าเข้าไปได้มันต้องเพอร์เฟกต์แน่นอนฮ่ามาทันเวลาด้วยนี่แมทธิวเอมิลี่ได้เวลาให้ของขวัญเอ๋นั่นอะไรถ้ามีแบบนี้แล้วเหรอเนี่ยบังเอิญสุดๆแล้วจะให้อะไรดีเนี่ยแอร์พอร์ตหรอโอ้ใช่ต้องเอาไปตกแต่งใหม่ซะก่อนปลอดภัยไว้ก่อนลงไปกันเลยอุ๊ยโอ้ยยังกลิ้งไม่หยุดช่างเป็นการลงที่ทรมานแต่ว่าฉันต้องรีบทำมันให้เสร็จขอที่โล่งหน่อยของขวัญ นี่แหละดีที่สุดยิ่งทำเองด้วยยิ่งดีรับรองว่าของขวัญชิ้นนี้ไม่เหมือนใครแน่ต้องปกปิดพื้นที่สีขาวให้หมดนี่เลยดีมากทีนี้ก็วาดหน้าดีนะที่มีสีน้ำเงินอยู่เยอะสีโปรดของเธอเลยล่ะ
ต่อไปก็รายละเอียดยิบย่อยมันก็ออกมาดูดีเหมือนกันนะอย่าลืมตรงสีขาวล่ะเพราะว่าสำคัญพอๆกันเลยเพอร์เฟกต์ต่อไปก็เก็บงานให้เนียบใกล้เสร็จงานแล้วแหละน่ารักแต่เดี๋ยวก่อนยังเหลืออีกขั้นตอนนึงแค่วางมันให้ถูกตำแหน่งก็ใช้ได้แล้วเยี่ยมไปเลยเนอะไหนลองอีกสักรอบสิเฮ้ยมีของมาให้แหละน่าจริงเหมือนกับตุ๊กตาของฉันเลยนายไปหามาจากไหนกันเนี่ยโอ้ยโอ้ฮะเกือบลืมไปแน่ฉันก็มีของมาให้นายชอบไหมโอเคขอกอดหน่อยเป็นเพื่อนกันก็ดีนะวันนี้วันเสาร์หมายถึงการได้กินขนมทั้งวันอดัมเขาจะเห็นฉันแบบนี้ไม่ได้นะเดี๋ยวค่อยเก็บกวาดก็แล้วกันสดใสหน่อยสดใสหน่อยไงที่รักโอ้เขาน่ารักจังเลยหวังว่าเขาจะไม่เห็นเศษขนมนะขณะที่ทุกอย่างดูสงบการขยับหนึ่งครั้งก็เปลี่ยนทุกอย่างได้โอ้โอ้โอ้ยเจ็บนะนั่นน่ะเจ็บหัวมากเลยตอนเนี้ยอดัมเขายังอยู่ไหมอ่ะวางสายไปแล้วบ้าจริงเฮ้ยฉันรู้แล้วว่าจะแก้ไขยังไงเพื่อป้องกันการทำมือถือตกใส่หน้านำยางรัดผมมาคล้องกับเคสมือถือในแนวยาวจากนั้นก็ใส่มือถือกลับเข้าไปดูสิเหมือนที่จับมือถือเลยอดัมนั่นไหนใช่ไหมขอโทษทีนะฉันซุ่มซ่ามอ่ะมือถือจะไม่ตกอีกแล้วโอ้ยกระดาษพวกนี้ปนกันมั่วไปหมดไม่ใช่เรื่องสนุกเลยนะแบบเนี้ยโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยทุกอย่างแย่ลงกว่าเดิมอีกพอทีฉันต้องแก้ไขมันมานี่เจ้าแม็กฮะทำไมใช้ไม่ได้อ่ะลูกแม็กหมดนี่ก็แน่ละสิเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะรู้แล้วล่ะว่าควรทำยังไงกับมันโอเคเรียงกระดาษเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วทีนี้ก็เตรียมมีดคัตเตอร์มาฉันจะกรีด2ที่ตรงนี้และตรงนี้และจะพับตรงนี้จากนั้นเน็บปลายเอาไว้ตรงที่กรีดเรียบร้อยทีนี้มันก็ยืดติดกันโดยไม่ต้องใช้ลูกแม็กแล้วในที่สุดก็อยู่ติดกันแถมไม่หลุดออกจากกันด้วยไปเรียนดีกว่าป้าปิ่นนี่มากเลยเธอต้องช่วยฉันนะฉันกลัวมากเลยเราจะมีสอบแล้วครูก็โหดมากๆนี่แย่ที่สุดเลยมันจะแย่ขนาดไหนกันนะพวกเธอต้องตกทั้งห้องเราจะทำยังไงกันดีนี่คิดก่อนนะนึกออกแล้วแม่กับฉันเออแล้วมันจะช่วยยังไงหรอรอดูเธอนะฉันจะเอานิ้วจิ้มลิ้นสักหน่อยแล้วไงต่อแล้วก็เต้นไปตรงหัวเข่าโอ้ฉันพอรู้แล้วล่ะเกลี่ยมันให้ดูเหมือนจริงสักหน่อยดูแย่เลยนะถ้าลองสิมีปัญหานิดหน่อยนะแต่มันเป็นความคิดที่ดีเลยนะมีอีกวิธีนึงไก่โง่หรอโทษทีมันแค่ตลกดีนะนี่ต่างหากให้ฉันเล็งไว้วันสอบแล้วน่าตื่นเต้นจริงๆโอ้ครูคะเรามีอุบัติเหตุนิดหน่อยค่ะแล้วเธอยังพยายามมาสอบเนี่ยนะไปเถอะเด็กๆให้หายดีก่อนเนาะอุ๊ยเจ็บจังได้ผลจริงๆด้วย Yes ไม่ต้องสอบแล้วเย้ยโอ้เด็กๆครูว่าเธอนี่จะต้องมีการบ้านสักหน่อยนะว้าวเย้ยครูจับได้แล้วหนีเร็วอย่างที่เห็นนี่คือพืชมันน่าเบื่อจังเลยจริงได้อีกได้เวลาเกิดแล้วเรา
รอจังหวะนี้มันนานแล้วดูนี่นะอะไรอ่ะไพ่คือหยาบเป็นไปได้ไงกันอ่ะเฮ้ยเอาที่สบายใจไม่อินกับโกนไพ่เหรอไม่เป็นไรโชว์หุ่นมือล่ะเป็นไงเขาบอกว่าครูคนนี้เจ๋งยังไงขำสักนิดไหมได้เวลาบินแล้วนั่นสิวเหรอเฮ้ยคนดูเอาใจยากจังฉันทำดีที่สุดแล้วนะเนี่ยจัดไปทุกคนชอบลูกโป่งรูปสัตว์นี่คือจุ้มเมงใครอยากได้บ้างเลิกเถอะค่ะครูหมดมุกแล้วเนี่ยเดี๋ยวก่อนมุกสุดท้ายฉันต้องใช้ปากกาไฮไลท์กับคลิปหนีบกระดาษแกะฝาออกจากปากกาแล้วก็หักหัวมันออกต่อไปเอาคลิปมาฉันจะยืดตรงกลางออกแบบนี้แล้วก็แตะกาวไปที่ปลายคลิปเล็กน้อยเอาตัวปากกามาเติมสารทำฟองลงไปแล้วก็ปิดฝากลับโอเคนักเรียนดูนะรับรองพวกเธอต้องสนใจดูฟองสบู่พวกนี้สิอ่าฮะเดี๋ยวอะไรนั่นฟองสบู่เหรอตื่นพวกเธอต้องดูนี่เฮ้ยแว่นดูนี่ว่าแล้วต้องได้ผลดีกว่าบทเรียนเก่าๆหน้าเบื่อซะอีกเรามีปากกาแล้วลุยกันเลยเราพร้อมแล้วสุดยอดเลยกักเลยคาบนี้แช่แข็งน้ำที่ด้านล่างของถ้วยนำก้อนน้ำแข็งออกจากถ้วยทีนี้ลองดูเซตสีของคุณได้เวลาสร้างสรรค์แล้วทาสีลงไปบนก้อนน้ำแข็งตรงๆจากนั้นใช้สีอื่นที่ต่างกันพอน้ำแข็งละลายสีจะไหลแล้วก็บิดไปมาสีจะเริ่มผสมกันให้ทำชั้นสีต่างๆต่อไปเรื่อยๆที่จริงแล้วเนี่ยมันค่อนข้างผ่อนคลายนะแถมให้ผลลัพธ์ที่น่าทึ่งด้วยและผลลัพธ์สุดท้ายก็ออกมาสวยงามเห็นไหมล่ะโอเคฉันว่าฉันควรเริ่มทำงานได้แล้วฮะเกิดอะไรขึ้นกับปากกาเนี่ยหมึกหมดสินะปัญหาเดิมๆให้ตายโซเฟียเฮ้ยเธอโอเคไหมลูน่าปากกาฉันหมึกหมดอ่ะขอยืมแท่งนึงดิได้เลยฉันแน่ใจว่าฉันมีสำรองไว้อยู่ในกระเป๋าน่ะไม่ใช่ปากกานี่เดี๋ยวนะฮะมันอยู่ไหนเนี่ยของเพียบเลยฮะต้องจัดระเบียบสักหน่อยแล้วเดี๋ยวนะฉันมีไอเดียฉันรู้วิธีเก็บของให้เป็นระเบียบเรียบร้อยก่อนอื่นต้องยืดหนังยางนี้แล้วก็รัดแฟ้มของฉันจากนั้นเพิ่มหนังยางเข้าไปทีนี้ก็เก็บของทั้งหมดไว้ในที่เดียวได้แถมมีพื้นที่มากขึ้นด้วยทุกอย่างอยู่ในที่เดียวกันก็เลยหาง่ายดูดีใช่ไหมล่ะอ่ะนี่ปากกาจ้ะฮะอะไรหรออ๋อใช่แล้วขอบใจนะนี่มันเยี่ยมเลยฉันฝันดีที่สุดเลยอ่ะข้อสอบนี่น่าเบื่อจังหรอฉันชอบมันนะเธอนี่มันเนิร์ดจริงๆมาสนุกกันหน่อยดีกว่าเฮ้ย hey, อย่าทำตัวเป็นเด็กๆสิฉันชอบคำถามนี้จังเออฉันอยากออกไปจากที่นี่โอ้เดี๋ยวเฮ้ย hey.อะไรอีกอะลองดูนี่สิฉันจะถูปากกานี้บนแขนเสื้อแล้วเอามาปั่นสักหน่อยยอมรับมาเหอะว่าเธอก็ชอบอะโอ้ยังจะมีเวทมนต์น่ะไหนลองมั่งฉันว่ามันไม่ใช่นะนักเวทไม่เปิดเผยความลับหรอกหรือฉันต้องถูให้มากกว่านี้นี่แหละฉันทำไม่ได้อะโอ้จริงสิฉันใช้สมองคิดหาทางออกก็ได้นี่ฉันลืมเรื่องแรงโน้มถ่วงไปเลยและการหมุนของโลกก็หมายถึงรู้แล้วไหนลองอีกทีสิไม่ใช่เวทมนต์นี่ช่างเหอะโอ้โอ้นักเรียนห้ามคุยกันโทษค่ะจับได้แล้วอุ๊ปส์
ครูดูเธออยู่นะโซเฟียหนูทำงานอยู่นะคะเห็นหรือเปล่านี่เป็นการตื่นครั้งสุดท้ายเดี๋ยวนะฉันว่าฉันมีปากกานะสงสัยสอบตรงแง่แง่กินเยอะอีกแล้วเหรอเมดิสันฉันเพิ่งไปวิ่งมา5 ไมล์โอ้คอแห้งจังเฮ้ยไม่เหลือสักหยดเลยเหรอฉันเติมมันเพิ่มก็ได้มาทดสอบทักษะการเทของฉันกันดีกว่าแกคุณเข้าไปในขวดสิเอาละโฟกัสตอนนี้ฉันเห็นชัดขึ้นแล้วเทเลยเฮ้ยมันไหลไปทุกที่เลยยกเว้นในขวดบ้าจริงแม้แต่จิบยังไม่พอเลยฉันไม่อยากขาดน้ำนะเฮ้ยยืมตะเกียบข้างนึงสินี่คือคำตอบที่จะทำให้ฉันได้กินน้ำล่ะเอาแก้วมาชิดกับตะเกียบแล้วเทน้ำมันก็จะไหลลงไปเคล็ดลับนี้เจ๋งใช่ไหมล่ะว้าวเรียนวิธีนั้นมาจากไหนเนี่ยไหนดูซิว่าฉันทำได้ไหมฉันจะใส่น้ำส้มลงในนี้ได้ผลอย่างกับว่าน้ำมันติดอยู่กับตะเกียบยังไงอย่างนั้นอ่ะนี่ทำให้การเทน้ำในเวลารีบๆง่ายขึ้นเดวกระเป๋ารีบตามมาสิไม่อยากเชื่อเลยว่าฉันจะทำของหล่นกระจายแบบเนี้ยอะไรอ่ะตายแล้วกระเป๋าใบนั้นลอยอยู่ได้ไงอ่ะดีมากกระเป๋าแกตามมาได้ทันได้เวลากินขนมแล้วไม่ค่อยชอบเลยอ่ะโอ้ยอะไรเนี่ยบางทีแอปเปิ้ลลูกนี้อาจจะพอกินได้ก็งั้นๆน่ะโอ้ยอีกแล้วเหรอเนี่ยอะไรนั่งหนานะฉันยังนั่งอยู่นี่นะหิวน้ำจังเยี่ยมฉันดื่มน้ำไปหมดละครั้งนี้ฉันรับขยะได้ทันว้าวดูกระเป๋าเจ๋งๆของเธอสิมันเจ๋งกว่ากระเป๋าฉันเยอะเลยอ่ะนี่จะว่าอะไรไหมถ้าเราถ่ายเซลฟี่ด้วยกันกับกระเป๋าใบเนี้ยเอาได้สิจัดไปเลยว้าวดูกระเป๋าสุดเจ๋งของนักเรียนคนนั้นสิครูก็อยากมาเข้าเฟรมถ่ายเซลฟี่ด้วยเหมือนกันเป็นกระเป๋าที่เหมาะกับการมาโรงเรียนมากดีมากเฮ้ยไม่อยากเชื่อเลยว่าจะกลายเป็นแบบเนี้ยเดี๋ยวนะขวดพลาสติกใบเนี้ยทำให้ฉันได้ไอเดียเจ๋งๆล่ะได้เวลาใช้ทักษะงานฝีมือแล้วฉันมีซิปและแน่นอนมีขวดพลาสติกนี้ด้วยพันซิปรอบขวดแบบนี้ฉันจะรูดซิปเปิดแล้วก็ตัดขวดสะดาฉันทำกระเป๋าใส่ซองเล็กๆจากขวดน้ำตอนนี้ทาสีเงินและเพิ่มเปลวไฟสวยๆเข้าไปจรวดไงทีนี้ก็เปิดแล้วก็ใส่กระดาษเข้าไปให้มันมั่นคงแล้วก็ใส่ปากกาดินสอเข้าไปลืมของว่างไปไม่ได้เลยขนมสักหน่อยก็น่าจะได้รูสีปิดแค่นี้ก็เรียบร้อยตอนนี้ก็ได้เวลาอวดเครื่องยนต์จรวดแล้วกระเป๋าของฉันดูเจ๋งกว่าอีกและแน่นอนฉันจะกินของว่างเมื่อไหร่ก็ได้เครื่องยนต์จรวดของฉันทำงานได้อย่างที่ต้องการเลยแล้วฉันก็ชอบว้าวขอโทษทีฉันต้องไปแล้วอ่ะเฮ้ยฉันขอดูกระเป๋าเป้หน่อยนั่นไฟจากจรวดเหรอว้าวจริงดิเธอจะแบ่งของกินเหรอเยี่ยมเลยตายแล้วได้รับความสนใจมากกว่าที่คิดไม่ชอบเลยไม่พอกันทีถอยออกไปอะไรอ่ะไว้เจอกันนะโรงเรียนจริงเขาไปไหนเนี่ยอวกาศเหรอว้าวนั่นเป็นกระเป๋าเป้ที่เท่ที่สุดเท่าที่เคยเห็นเลยอ่ะบางทีของฉันก็ทำแบบนั้นได้เหมือนกันนะกระเป๋าเป้พาฉันไปอวกาศทีบนนี้เงียบสงบดีจังชอบจังเลยอ่ะฉันอยากให้ดินสอแหลมที่สุดเท่าที่ทำได้เลยรู้สึกอยากจามจังเฮ้ยฉันขอเฮ้ยจิ้วโอ้โหโทษทีนะเศษดินสอเต็มไปหมดเลยโอ้โหฉันรู้สึกแย่เลยอ่ะโอ้เดี๋ยวนะฉันว่านั่นน่าจะช่วยได้นะเยี่ยมนั่นแหละคือทางออกมันจะไม่เกิดขึ้นอีกเอาล่ะฉันมีภาชนะใส่ขนมแล้ว
จากนั้นก็เอาขนมออกและดึงฝาด้านบนออกแล้วใส่กบเหลาเข้าไปให้พอดีกับฝาปิดฝากลับเข้าไปที่ภาชนะทีนี้ฉันก็เหลาดินสอได้โดยไม่เลอะเทอะแล้วฉันถามคำถามเธอได้อย่างปลอดภัยหรือยังได้แล้วฉันมีทางแก้แล้วล่ะเห็นไหมว้าวฉลาดมากเลยระวังเกินเหตุเป็นดีเราไม่รู้ใครแอบดูบ้างเวลาเผลอๆชอบมาแน่ไม่อยู่บนนั้นหรอกทางสะดวกครูก็ยุ่งอยู่ของฉันหมดเลยรอจังหวะนี้มานานแล้วมานี่ดูสีหน้าหม่ำจังเลยจะกินให้เปรมเลยล่ะคิดอย่างนี้นะเดวิดครูบอกว่าไงนะห้ามเอาอาหารมากินในห้องเรียนเธอทำฉันควันออกหูโอ้ขอโทษนะครับผมจะไม่ทำแล้วเธอก็พูดอย่างนี้ทุกครั้งโอ้จะเป็นลมตายเกิดอะไรขึ้นอ่ะเธอต้องใช้นี่ขอบใจทางสะดวกเพื่อนเดี๋ยวเข้าใจแล้วต้องให้ไวตั้งใจดูนะตรงนี้สำคัญฮะกระดาษติดมือเหนียวหนึบเกิดอะไรขึ้นเนี่ยใช่ต้องเจออย่างนี้หากระจายแน่ๆกลับมานั่งเฮ้ยอะไรกันน่ะกินซะโอ้ใช่ลูกอมไม่ใช่กาวเริ่มด้วยการแกะกาวออกมาล้างให้สะอาดไม่มีใครอยากกินลูกอมเหนียวๆเอาลูกอมต่อกันเป็นชั้นๆแล้วก็กดแท่งกาวลงไปกลายเป็นลูกอมอัดแท่งอย่างที่ฉันต้องการเลยอร่อยจังฉันรู้เธอต้องชอบดีใจจังที่ได้นั่งใกล้เธอเสียงอะไรเอะอะทากาวติดกระดาษนะครับครูมีผลสอบมาให้ดูท่าจะสยองเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นน่ะไม่รู้อ่ะแต่ฉันไม่ชอบเลยพวกเธอเก่งมากเอบวกสุดปังวู้ฮู้วางเลยครูรู้เธอทำได้ภูมิใจในตัวเธอทั้งสองคนนะเยี่ยมมากแฮปปี้เลยเราจะเอาไปใส่กรอบ พวกเธอขยันมากสมควรได้รับรางวัลพิซซ่าหน่อยเป็นไงโอ้มาถึงแล้วเหรอสู่ฮกให้เลยที่ส่งด่วนจีพ่อหนุ่มแต่ต้องจ่ายเงินด้วยเพ่โอ้ได้หยิบเป๋าตังแป๊บไรเนี่ยโอ้กระเป๋าเป็นดูอุ้ยขอเวลาแป๊บนะเขินเลยเก็บหมดแล้วอันนี้กินให้อร่อยนะคิดว่าต้องซื้อกระเป๋าตังใหม่แล้วล่ะนั่นดีที่สุดเท่าที่เคยมีเลยอย่างน้อยเราก็ได้กินพิซซ่านะขอบคุณทีนี้ถ้าเธอไม่ว่าฉันขออยู่เงียบๆคนเดียวอยากระลึกถึงช่วงเวลากับกระเป๋าตังค์อ่ะฉันไม่รอแล้วเดวิดหยุดโอ้ยเจ็บนะเราต้องช่วยครูเอ้ยชีวิตก็อย่างเงี้ยต้องมีอะไรที่เราทำได้สิรู้ละฉันจะใช้กระดาษนี่พับกระดาษให้เป็น3ส่วนพับด้านซ้ายทับเข้ามาเอากาวปาดกดลงไปให้กาวติดแน่นแล้วก็จะทากาวนิดหน่อยที่ด้านบนต้องให้แน่ใจว่ามันติดสนิทแล้วจะพับเป็นรอยที่ด้านล่างทำเพิ่มอีกแล้วก็ติดโฟมแผ่นหนึ่งไว้ด้านล่างกลายเป็นกระเป๋าตังค์แล้วก็เติมรายละเอียดเป็นยูนิคอร์นแบ๊วๆเป็นไงล่ะฉันจะโยนไปบนโต๊ะครูอะไรเนี่ยมาจากไหนอ่ะไม่เคยสังเกตเพดานมาก่อนเลยเธอทำเหรอไหนดูสิว้าวดูช่องเก็บของนี่สิพวกเธอน่ารักจังขอบใจนะดีใจค่ะที่ชอบอยากลองใช้จังเลยเลิฟเลยฉันเก็บเครื่องเขียนได้ด้วยละสุดยอดดูเหมือนฉันมีกระเป๋าโปรดใบใหม่แล้วนี่ละฉันถึงรักห้องนี้มากินกันค่ะแม่กับนิยายโรแมนติกของเธอคุณแยกคู่นี้ออกจากกันไม่ได้เลยล่ะเธอไม่แม้แต่จะสนใจเจนนิเฟอร์เลยบ้าจริงฉันต้องยัดพวกนี้ใส่ในนี้ให้ได้ลูกรักเสียงดังวายๆอะไรจ๊ะหนูยัดกระดาษทั้งหมดลงในนี้ไม่ได้อ่ะหยุดก่อนลูกจะทำให้มันยับนะแม่ว่าแม่สอนลูกมาดีกว่านี้นะเอามาให้แม่สินี่มันไม่ใช่วิธีการเก็บรักษาการบ้านของหนูนะโทษค่ะทำไมลูกไม่ใช้แฟ้มที่แม่ซื้อให้ล่ะ
มันไม่ได้ได้มาฟรีนะแต่จริงๆแล้วบางทีนี่อาจมีประโยชน์กว่าที่เราคิดนะนำแฟ้มมาตัดแบบนี้เพื่อเอาส่วนบนออกจากนั้นใส่หัวข้อตามที่คุณต้องการใส่กระดาษตามหัวข้อเพื่อให้หาง่ายๆอย่าลืมอันนี้ด้วยขอบคุณแม่ซะนะนี่จ้ะมันดูน่ารักมากๆเลยค่ะแม่แล้วกระดาษทั้งหมดก็ถูกเก็บอยู่ในนี้ด้วยแม่รู้เสมอเลยว่าอะไรดีที่สุดทีนี้เราก็ต้องเก็บรักษาแฟ้มนี้ดีๆและส่วนที่ดีที่สุดคือแป๊บเดียวฉันก็หากระดาษที่ต้องการเจอกระดาษวิชาเคมีอยู่ไหนนะอ่าฮะต้องรีบไปก่อนแล้วค่ะก่อนที่จะสายเดี๋ยวหนูกลับมาเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงบ้างนะคะแม่ในที่สุดฉันก็จะได้อ่านหนังสือต่อสักทีเอาล่ะขอเอาของใส่ล็อกเกอร์ก่อนเฮ้อมานี่เดี๋ยวนี้เลยตายแล้วเดี๋ยวขอหยิบมือถือก่อนนะเฮ้ยมือถือฉันไม่ฉันรับเองคะแนนสอบนี่แย่เกินไปแล้วต้องทำอะไรสักอย่างหุ้ยปุ่มหยุดได้ผลจริงๆอ่ะทีนี้เราก็เริ่มจัดการแก้ปัญหาพวกนี้ได้แล้วก่อนอื่นก็ข้อสอบ F เหรอ A บวกแทนเป็นไงบางทีเราน่าจะปรับเปลี่ยนอะไรสักหน่อยตอนนี้ครูก็มีหนวดด้วยล่ะตลกจังเลยเอาล่ะตอนนี้เราต้องมาจัดการกับข้อหาไม่พึงประสงค์ผู้ชายคนนี้น่ารักมากที่พยายามรับมือถือของฉันฉันก็จะหาที่รองรับเขาเหมือนกันและตอนนี้ก็มือถือของฉันว้าวมันเจ๋งมากที่มันลอยอยู่เนี้ยแต่ฉันอยากให้แกกลับมาอย่างปลอดภัยในมือของฉันฉันมีที่คาดผมอันนี้มันดูเหมือนสปริงอยู่นะขอส่วนปลายตรงนี้มาหน่อยฉันจะเอามาติดมือถือต้องทากาวบนเคสแล้วก็ติดไปหลายๆอันเลยสปริงเต็มไปหมด yes ออกมาเพอร์เฟกต์เลยเอาล่ะทำให้เวลาเดินต่อไปดีกว่าเกรดนี่มันเท่ากับตกเดี๋ยวนี่มัน A บวกนี่นาเออฉันคงพลาดเองกระดูกกระดูกอ่ะฮู้อ๋อเจ้านี่มาได้ไงเนี่ยโอ้ใช่มือถือฉันได้แล้ว yes มือถือไม่เสียหายเลยอ่ะฉันทำมันหล่นแล้วมันก็เด้งกลับมาเข้ามือฉันไงเพื่อนสาวคลิปนี้สนุกสุดๆเลยเนอะนักเรียนฟังนะได้เวลาสอบแล้วใช่แล้วล่ะตอนนี้ทุกคนต้องเอามือถือมาใส่ในนี้รู้สินะว่าต้องทำไงใส่มือถือลงไปดีมากเอาล่ะต่อไปใส่มือถือลงไปในกล่องสินะก็ได้ค่ะนี่ค่ะมือถือครูรู้ว่าเธอพกมือถือมากกว่า1เครื่องส่งมาให้หมดเลยก็ส่งอยู่ค่ะอุ้ยแต่ต้องหยิบออกมาให้หมดอ่ะในที่สุดเอาล่ะขอบใจที่ให้ความร่วมมือต่อไปใส่มือถือและอุปกรณ์อื่นๆลงในกล่องด้วยตายฉันต้องการมือถือเพื่อช่วยสอบผ่านแท้ๆฉันต้องทำให้ได้ไม่งั้นสอบตกแง่ไม่ใช่แค่นั้นแม่ต้องโกรธมากๆแน่แม่ไม่ชอบเวลาฉันได้เกรดไม่ดีแล้วก็เอาแต่ตวาดอยู่นั่นแหละทำไงดีฉันไม่อยากสอบตกอ่ะฉันว่าฉันได้ไอเดียแล้วนี่แหละทางออกฉันแค่ต้องตัดมันออกมาสัก 2-3 แถวและตอนนี้ฉันจะใช้ปากกานี้เพื่อเขียนตัวเลขลงไปต่อไปเราต้องใช้สมุดเล่มเล็กนี่ไงฉันใช้ป๊อปอิทเป็นปกสมุด yes ทีนี้เราก็ใช้ป๊อปอิทเป็นเครื่องคิดเลขได้แล้วมันต้องช่วยให้ฉันคิดเลขได้แน่เอาละหมดเวลาคืนข้อสอบกันได้แล้วขอดูหน่อยสิเมย์เจ้าเธอทำข้อสอบนี้ได้หมดเลยอะ A บวกเหรอแม่ต้องภูมิใจมากๆแน่อยากจะให้เธอมาเรียนกับฉันซะแย่แล้วว่ะ yes เธออยู่นั่นไงไหนที่สุดไงเธอตกหลุมพรางถุงตดของฉันเต็มเป่าเลยโอ้ตลกซะจริงขี้แกล้งนักนะฉันต้องเอาคืนเธอให้ได้ไหนดูซิว่าใช้อะไรได้บ้างโอ้ฉันมีกล่องมิ้นท์นี่เอาฝาออกก่อนแล้วก็หยิบกบเหลามาตอนนี้พอเข้าที่แล้วเราก็ใส่กล่องกลับเข้าไปได้เร
เรียบร้อยต่อไปต้องใช้ไม้ไอติมออกมาดูดีเลยแล้วก็ต้องเอายางลบมาติดข้างบนด้วยน่าจะได้ละแล้วก็ปิดด้วยผ้าพันผ้ารอบส่วนที่เป็นพลาสติกใสเยี่ยมแล้วก็ส่วนสีเหลืองที่มีรูปทรงน่าสนุกที่จะเอามาพันรอบบนยางลบดีนะที่ฉันวัดขนาดมาแล้วอ่ะพอดีเป๊ะเลยแล้วก็ติดตาพวกนี้ที่ดีกว่านั้นก็ปิดท้ายด้วยรอยยิ้มนี่และแน่นอนลืมสปริงเกิลไม่ได้เลยและนี่ไงทั้งน่ารักทั้งมีประโยชน์ฉันใช้เหล่าดินสอได้ใช่เลยแหลมเปี๊ยบได้เวลาเริ่มแผนการแกล้งเอาคืนแล้วฮะเธอทำอะไรอยู่ตรงนั้นน่ะกินอะไรอยู่หรอเฮ้ยโอ้ว้าวเอามานี่เธอก็รู้ว่าฉันชอบของว่างพวกนี้ฉันเอาคืนได้ด้วยวิธีของฉันเองฟันเธอเป็นการแกล้งที่เจ๋งสุดๆเลยแตะมือหน่อยแง่แหละไม่ฉันจะเอาเรือยอสองลำกับเครื่องบินลำหนึ่งไปสวัสดีค่ะพ่อช่วยด้วยพ่อรับเองลูกได้แล้วเกือบไปแล้วนะลูกหนูโอเคไหมหนูนึกว่าหนูจะขิดแล้วเนี่ยหมายความว่าไงว่าหมอผ่าตัดอยู่ฉันจะเอาหมอเดี๋ยวนี้ลูกสาวฉันเพิ่งผ่านประสบการณ์เลวร้ายมาส่งแพทย์มาเดี๋ยวนี้เลยคนเราเนี่ยอะไรสำคัญในชีวิตกันแน่ขอความช่วยเหลือเหรอครับว้าวบริการดีนี่คุณต้องช่วยลูกสาวผมเดี๋ยวจัดให้ค่ะหนูจะหายเร็วๆนี้ไหมคะมาทำให้หนูสบายตัวกันนี่จะทำให้หนูเย็นลงนะเราต้องคอยก่อนเธอจะเป็นอะไรไหมผมละกลัวอยู่ไกลๆแสงไว้นะลูกโอเคนะโอเคค่ะพ่อถัดนิตติ้งนี่ผ่อนคลายจริงแม่ขาหนูหกล้มแม่ว่ามันมีอะไรมากไหนดูสิโอ้ตายเราต้องทำอะไรสักอย่างแล้วถุงผักแช่แข็งนี่น่าจะช่วยได้นะนั่งพิงไปจ้าเย็นหน่อยแต่มันก็ช่วยได้เราต้องรอก่อนแม่จะถักให้เสร็จถักนิตติ้งยากกว่าที่เห็นแฮโอเคไหนดูรอยช้ำสิหายไปเลยใช้ได้ผลด้วยแล้วเราก็เอาผักมาทำมื้อเย็นต่อได้หวังว่าหนูจะหิวพอดีนะถึงเวลานอนแล้วหรอคะได้เวลานอนแล้วจ้ามาทำให้หุ่นสบายกันแบบนั้นแหละฝันดีจ้ายังไม่อยากนอนอยากเล่นเกมมากกว่าฮ่าได้เวลาพักผ่อนหวังว่าจะมีหนังให้ดูเนอะฮิฮิแม่ไม่มีวันรู้แน่รีโมทใช้งานไม่ได้ไม่มีทานเฮ้แปลกจริงสนุกจังเลยดีกว่านอนตั้งเยอะเกิดอะไรขึ้นในนี้เนี่ยมีอะไรพิลึกชอบกลก็เงียบดีนี่นิ่งไหวแม่บอกว่าแม่ให้หนูนอนไงฮ่านี่อะไรเนี่ยแม่หลงกลลูกทำแบบนั้นกับฉันทำไมกันเนอะเดี๋ยวก่อนขำสุดๆเลยขึ้นเตียงเดี๋ยวนี้ส่งเกมมาแม่จะเอาฐานออกหนูต้องนอนเนอะห้ามไร้สาระแล้วก็แค่หยอกนิดหน่อยเองฉันน่าจะได้ดูทีวีสักทีตอนนี้ไหนดูสิว่ามีอะไรโอ้วันนี้น่าดูเครียดจังโอ้ฉันยืนดูไม่ได้เลยไม่นะฮะอะไรนะเฮ้ยแค่ลูกโป่งนะเดี๋ยวนะแล้วตัวนี้มาได้ไงขนลุกแล้วนะแค่แกล้งแม่บ้าบออีกแล้วเหรอนอนแล้วแม่จะต้องฝันร้ายแน่ไม่อยากเชื่อว่าแม่จะโดนหลอกอีกรอบมานี่มาหาอะไรสนุกสนุกดูกันอะไรที่ไม่น่ากลัวเนอะฝันดีนะลูกหวังว่าลูกจะฝันถึงยูนิคอร์นกับเงินทองพร้อมนอนฝันดีค่ะพ่อรีบเล่นเกมดีกว่าเราหอเสียงอะไรนะอุ๊ปเดี๋ยวก่อนนะ
ส่งมือถือมาฝันดีค่ะเอาที่เหลือมาด้วยได้ไม่คิดว่าพ่อจะเห็นมาพ่อก็เคยเป็นเด็กมาก่อนพ่อรู้หมดแหละไม่แฟร์เลยอยากรู้จังว่าเอาไว้ทำอะไรข้าถูกเรียกแล้วแล้วแต่คุณหนูจะปรารถนาครับโอ้ข้าตอบแทนเล็กๆน้อยยินดีที่ทำธุรกิจด้วยกันนะครับหนูโอเคไหมลูกมันไม่ใช่อย่างที่คุณเห็นนะผมอธิบายได้ฉันเตือนนายแล้วนะเอ้ยเห็นก่อนแล้วเราโอ้ต้องเจ็บแน่เลยสมควรแล้วล่ะแล้วเจ้าชายรุ่งงามก็ได้ช่วยเจ้าหญิงและทั้งสองก็ครองรักกันตราบชั่วกาลนานช่วยกันหน่อยสิโถสวัสดีค่ะแม่วันนี้สนุกไหมจ้าที่โรงเรียนแม่คิดถึงหนูโอ้ดูเค้กวันนั้นสิคะเมียไหนชอบบ้างไหมหนูฉันมีเค้กทุกแบบเลยแม่คะหนูขอซื้อเค้กได้ไหมนะดูน่ากินจริงด้วยหนูต้องชอบแน่นอนหวานอร่อยมากเร็วสิหนูเลี้ยงลูกหน่อยมีแค่นี้เองนะคะแค่นี้เนี่ยนะขอโทษทีไม่พอจ้าขอร้องนะคะคุณใจดีหน้าตาอย่างนี้จะปฏิเสธลงได้ยังไงเก็บเงินไว้เถอะจ้าเอานี่ดูสิคะแม่แม่เสียใจด้วยจ้ะลูก พ่อคะโอ้เฮ้ยบางทีพ่ออาจจะช่วยได้นะผมว่าเท่านี้คงพอทั้งกระเป๋าเลยหรอถามจริงโอเคเนียนตามก็ได้ว้าวถูกหวยแล้วเราฉันให้หมดเลยไปพักผ่อนยาวแล้วค่ะใครอยากกินไอติมบ้างเอาเลยมีอะไรดีเท่ากับการนั่งกินมันฝรั่งทอดบนโซฟาแล้วทำไมฉันกินหมดเร็วจังนะเนี่ยมีเศษเหลือบ้างไหมนะไม่เลยเมดิสันมีเหลือเพียบเลยแฮะแบ่งฉันบ้างดิโอ้โหต้องรีบกินขนาดนั้นเลยเหรอเมดิสันเลอะเทอะสุดๆเลยแหวะมันฝรั่งพวกนี้เติมเต็มฉันได้ดีจริงๆเลยแต่ฉันคิดว่าฉันควรพอดีกว่างั้นตอนนี้แบ่งฉันได้ยังอ่ะเธอจะบ้าเหรอฉันจะเก็บไว้กินทีหลังร้านขายของก็ปิดแล้วด้วยฉันจะได้มีอะไรกินเฮ้ยเจนห้ามแตะต้องมันนะโอเคไหมเมดิสันระวังโอ้แย่แล้วทำไมเป็นแบบนี้เนี่ยฉันนี่มันโง่จริงๆฉันว่ามันหาดีออกชอบหัวเราะย้อฉันตลอดเลยนะแต่มาดูกันสิว่าใครกันแน่ที่จะได้หัวเราะไหนฉันขอดูแป๊บนึงนะเรียนรู้ไว้นะเพื่อนเพื่อให้มั่นใจว่าถุงขนมปิดอยู่จริงๆตัดหลอดพลาสติกแล้วเปิดมันแบบนี้วางไว้ก่อนแล้วหยิบถุงขนมมาหยิบหลอดอีกอันมาแล้วห่อมันแบบนี้จากนั้นก็ปิดมันด้วยหลอดที่คุณเพิ่งตัดสุดยอดเลยฉันนี่มันเก่งจริงๆไหนลองทดสอบดูสิเยี่ยมไม่หกเลยฉันน่าจะคิดมันออกเร็วกว่านี้นะแต่ยังไงมันก็สุดยอดอยู่ดีแหละมาดูกันต่อเลยดีมะรู้ล่ะพวกเธอจะต้องแข่งกันตอบสมการนี้ให้ได้ฉันต้องชนะแน่นอนเดี๋ยวรู้เลย3เริ่มเลยดูสิว่าเธอตั้งใจทำแค่ไหนเดี๋ยวเธอไม่ได้แข่งด้วยเหรอเอาล่ะช่างเหอะยังไงฉันก็ชนะอยู่ดีทีนี้เธอทำอะไรเนี่ยตะไบเล็บเหรอไร้สาระชะมัดเลยเธอตั้งใจทำหรือยังนะกาแฟเหรอเธอไปเอามาจากไหนเนี่ยแถมมีขนมด้วยทำไมเธอไม่กินอาหารกลางวันไปเลยอ่ะเอาล่ะฉันทำต่อดีกว่าเสร็จแล้วค่ะฮะไม่มีทางไปไปได้ยังไงฉันยังแก้สมการไม่ได้เลยนะเธอเ
ธอตั้งใจสุดๆเลยแต่ฉันใช้วิธีที่ฉลาดกว่าเขียนกลุ่มตัวเลขแรกด้านบนจากนั้นก็ตัวเลขที่2ด้านขวาโอเค3คูณ7เท่ากับ21ทีนี้ฉันจะเขียนเลขลงไปตรงมุมนี้โอเคต่อไปก็7คูณ1อันนี้ง่ายเลย7ใส่คำตอบลงไปตรงกลางสุดท้ายก็4คูณ7แน่นอนคำตอบคือ28ลงไปที่ช่องสุดท้ายเลยเลขแรกคือ2จากนั้นก็เอา2ช่องต่อไปมารวมกันได้1จากนั้นช่องต่อไป7บวก2ได้9เอามาใส่ตรงนี้และเลขสุดท้ายเอาเลข8ลงมาและนั่นคือคำตอบ2198แก้ได้แล้วรูปวาดเนี่ยสุดปังช่างเป็นหอยทากแสนสุกนี่ละสีที่เหมาะเจาะเลยฮะดินสอฉันเป็นอะไรเนี่ยใช้หมดแล้วอ่ะใช้ต่อไม่ได้แล้วอ่ะดินสอแท่งอื่นก็เป็นเหมือนกันหมดต้องเหลาแล้วล่ะไม่เลวเลยนะเนี่ยฉันจะได้ระบายสีหอยทากให้เสร็จขออีกนิดเหลาแท่งอื่นด้วยต้องใช้มันหมดเนี่ยนะสนุกจริงๆให้เหลาทั้งวันก็ไหวเอาอีกเอาอีกเดี๋ยวเยอะเกินไปแล้วอ่ะเฮ้ยเหลาเพลินเลยเฮ้ยฉันเอาไปทิ้งดีกว่านิ่งๆอย่าทำหกบ้ายิงนั่นน่ะเหรอโอ้เธอจะไปปาร์ตี้เหรอระวังมึยเธอทำอะไรอ่ะอู้จะบ้าตายเดวิดอุ้ยเธอลืมปัดที่นึงไปดีกว่าเราไม่อยากเชื่อเลยว่าเธอทำอย่างเงี้ยเดี๋ยวโทรกลับนะกินมื้อเที่ยงดีกว่าฉันต้องกินน้ำบัดลมหน่อยเอ้ยเศษกบเหลาเต็มไปหมดเลยอ่ะฮะล้อกันเล่นหรือเปล่าเนี่ยขอโทษแล้วไงวางกบเหลาเลยนะฉันเอาจริงเดี๋ยวฉันนึกอะไรออกแล้วล่ะเราต้องใช้กระป๋องน้ำหลบเหลาแล้วก็สว่านฉันจะค่อยๆเจาะรูทะลุที่ดึงฝาต่อไปก็ใช้กระดาษทรายแล้วก็เอาฝาด้านบนออกทีนี้ต้องใช้ปืนกาวน่าจะพอละต่อไปก็เอากบเหลามาแปะแล้วฉันจะติดกลับเข้าไปที่กระป๋องได้เวลาเหลาดินสอเพิ่มเศษกบเหลาก็จะอยู่แต่ในกระป๋องไม่เลอะเทอะว่าแต่ให้เธอนะจริงเหรอน่ารักจังขอบใจเดวิดฉันมีดินสอต้องเหลาเพิ่มโอเคมาร์กเกอร์นี่แหละที่ฉันต้องการเอาล่ะฉันจะเริ่มเขียนแล้วนะโอ้ผมเควินช่างงดงามจริงๆแถมเขาน่ารักด้วยแล้วก็ดูดีโอ้ฉันมองเขาได้ทั้งวันเลยโอ้ฝันกลางวันอะไรเนี่ยโอ้ไม่ฉันเขียนชื่อเขาแล้วหัวใจไปทั่วเลยโอเคนั่นที่ลบกระดานนี่ได้ไงกันเนี่ยมันไม่ยอมลบฉันต้องใช้มาร์กเกอร์ผิดแน่ๆโอ้น้ำนั่นน่าจะช่วยได้นะดื่มเข้าไปอึกใหญ่ๆเลยโอเคฉันพร้อมแล้วและที่นี้ก็ถึงเวลาขาดเร็วสิเร็วเข้าไม่เอาหน้าออกสิมันไม่ออกนี่ก็ไม่ได้ผลด้วยฉันจะทำยังไงดีอ่ะต้องอับอายไปตลอดชีวิตแน่ๆถ้ามีคนมาเห็นเข้าอ่ะหอเกิดอะไรขึ้นเนี่ยใช่ค่ะหนูขอโทษแต่มันไม่ออกหรอกไม่ต้องห่วงครูมีเทคนิคที่ช่วยได้อยู่นะเธอต้องใช้มาร์กเกอร์ไวท์บอร์ดอันนี้เธอแค่ต้องเขียนทับปากกามาร์กเกอร์ถาวรด้วยปากกานี้ทุกๆเส้นต้องถูกเขียนทับลงไปโอเคดูอยู่ไหมทีนี้ก็ใช้ที่ลบกระดานลบเห็นไหมมันถูกลบออกมาพร้อมกันเลยไม่ต้องขัดให้วุ่นวาย
ทดาไม่มีเควินติดอยู่บนกระดานไปตลอดแล้วโอ้ดีขึ้นเยอะเลยค่ะพระเจ้าช่วยเควินมาแล้วโอ้เกือบไปแล้วไหมล่ะไม่เป็นไรครูไม่บอกใครหรอกจ้าวันนี้จะต้องเป็นวันที่วิเศษสุดๆเลยและฟันขาวๆของฉันก็พร้อมยิ้มแล้วว้าวบ้าจริงอิ๋วเส้นผมติดเต็มเลยอ่ะฉันจะไม่ให้สิ่งนี้เข้าใกล้ปากฉันแน่ลงถังไปซะแย่จริงเดี๋ยวนะบางทีเจ้านี่อาจช่วยได้ฉันรู้ว่าในวันหนึ่งมันจะทำประโยชน์ได้อยากเก็บแปรงสีฟันไม่ให้ร่วงไหมใช้ที่หนีบผ้าเก่าช่วยสิน่ารักดีเนาะปัญหาถูกแก้แล้ว